ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหนังน่าสะสมหนังน่าสะสมในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ภาคต่อในปี1985ภาพยนตร์ตระกูลผีกัดยกัดตอบมิสเตอร์แวมไพร์ในปี1985และในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงภาคต่อหรือผีกัดยกัดตอบภาค2หรือมิสเตอร์แวมไพร์พาร์ท2ในปี1986หลังจากที่ภาคแรกในปี1985ทำเงินเป็นกอบเป็นกำให้กับทีมผู้สร้างและทีมนักแสดงและรวมไปถึงบริษัทจัดจำหน่ายมีแล้วครับที่หงจินเป่าจะไม่ประกาศสร้างภาคต่อออกมาแน่นอนครับในภาคนี้จะมีความแตกต่างจากทุกภาคที่เราได้ดูเพราะว่าภาคนี้ผีกัดออกมาอารวาสในเมืองครับยังไงก็อย่าลืมหามาชมกันอารวาสยังไงต้องบอกก่อนว่าภาคนี้เป็นหนังครอบครัวโดยแท้จริงครอบครัวผีครับผีดิบหลายพันปีที่โดนปล่อยออกมาโดยทีมหาสมบัติเรื่องโอลหม่านจึงเกิดขึ้นเมื่อผีดิบออกมาอารวาสในเมืองทั้งผีพ่อผีลูกผีแม่นั่นแหละครับผีกัดกัดต่อภาค2ลองไปหามาชมหลังจากที่ฉายไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำเงินถล่มทลายทำให้เกิดกระแสฟีเวอร์เกิดกระแสหนังผีกัดออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้พุ่มกับคนเดิมลิกกี้เหลามากำกับและอำนวยการสร้างโดยบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่าแกมโบภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ทีมนักแสดงชุดเดิมกลับมาร่วมงานแต่ภาคนี้พิเศษหน่อยเพราะหงจินเป่าได้ดึงหยวนเปียวมาร่วมนำแสดงในผีกัดกัดต่อภาค2ถ้าพูดถึงหนังในตระกูลชุดผีกัดกัดต่อขาดอาจารย์ผีกัดไม่ได้เลยหลินเจิ้นอิงนี้เขาคืออาจารย์ผีกัดที่เหมาะสมที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังร่วมด้วยหลีไช่ฟงในบทของนักข่าวหยวนเปียวในบทของนักข่าวและบิลลี่โลนันกวางตัวป่วนประจำภาพยนตร์เรื่องผีกัดยกัดต่อเราจะได้ชมผีมาอาละวาดในเมืองครับยังไงก็อย่าลืมหามาชมกันสำหรับผีกัดยกัดต่อภาค2หรือ Mr. Vampire Part 2ในปี1986สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Talk About Movie by Samuel.